แบบเป็นชืช่อจากพรรคก้าไกลครับขออนุญาตมีส่วนร่วมกับประธานในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567ท่านประธานครับหากเราย้อนไปในวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินมาชี้แจงและถแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนพรสอนแห่งนี้เมื่อวันที่11กันยายนเมื่อปีที่แล้วเราทุกคนในสภาทราบดีครับว่านโยบายที่ตอ่อวันเล็ตนั้นเป็นนโยบายที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญมากแค่ไหน พราะนโยบายการแจกเงินหมื่นผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลแทบจะเป็นนโยบายเดียวเลยครับที่รัฐบาลนั้นเขียนข้อความชัดๆอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมมีตัวเลขกำกับอยู่ในเอกสารคำแถลงนโยบายเ <Me S 2> มื่อเทียบกับนโยบายอื่นครับที่อาจจะมีการใช้ข้อความคำพูดที่ฟังดูก,กว้างๆซึ่งง่ายต่อการที่รัฐบาลนั้นอาจจะเปลี่ยนใจไม่ทําในอนาคต <S <S แต่ท่านประธานครับสิ่งที่เราทุกคนไม่ทราบและไม่คาดคิดณวันนั้นครับก็คือไม่ถึง4เดือนครับหลังจากสภานั้นอนุมัติ กบประมาณปี6 7ให้รัฐบาลนั้นไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยกรอบวงเงินถึง3.48ล้านล้านบาทท่านนายกครับจะกลับมาที่สภาหแห่งนี้<ส>เพื่อมาขอเติมเงินครับให้สภาเติมเงินให้ท่านไปใช้อีกผ่านการออกพรบงบเพิ่มเติม,ตมที่เรากาลังพิจารณาอยู่ณนะเวลานี้เพื่อเพิ่มกรอบวงเงินครับอีก1 2 2 0 0 0ล้านบาทรวมมาเป็น3.602ล้านล้านบาทและเพื่อต่อลมหายใจให้กับนโยบายเรือธงของรัฐบาล แน่นอนครับ,บท่านประธานว่าการเปลี่ยนวิธีการในการมาหาเงินด้วยวิธีการแบบนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดกับประชาชนไว้ก่อนการเลือกตั้งไม่ได้พูดกับสภาวันที่แสลงนโยบายไม่แม้กระทั่งพูดกับสภาในวันที่มาขออนุมัติงบประมาณปี67แต่ถ้าจะบอกว่าผมตกใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คงจะเป็นการโกหกพี่น้องประชาชนครับเพราะความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มางบประมาณของนโยบายดิจิทัลเวอรเน็ตนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในหลายรายละเอียดครับเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเวอรเ็ที่ถูกเปลี่ยนแปล ไม่รู้กี่ครั้งแล้วและก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอีกกี่ครั้งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดครับว่าใครบ้างที่จะได้รับเงินหมื่นคนที่จะได้รับนั้นต้องลงทะเบียนหรือไม่เขาจะได้เงินวันไหนเขาจะนําไปซื้อสินค้าอะไรได้หรือไม่ได้และร้านคา้าที่รับเงินดิสตอนนั้นมาจะสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เมื่อไหร่ท่านประธานครับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายดิสทอนเวลต์นี้มันยิ่งตอกย้ำไม่เห็นชัดครับว่าแม้นโยบายดิสทอนเว l ตจะเป็นนโยบายเรือธง ที่อาจจะก,กําหนดความอยู่รอดและสตาก,กรรมของท่านนายกมนตรีแต่นโยบายนี้ครับก็ไม่ได้เป็นนโยบายที่รัฐบาลนั้นคิดมาอย่างดีเหมือนกับที่ท่านมักจะอ้างครับแต่เป็นนโยบายที่ท่านคิดไปทําไปแต่ในขณะที่รัฐบาลนั้นอยู่ในสภาวะคิดไปทําไปครับสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็ต้องตั้งหลักกันให้ดีเหมือนกันว่าเราจะใช้หลักคิดหรือหลักเกณฑ์อะไรครับในการตัดสินใจว่าจะอนุมัติงบประมาณ1 2 2 0 0 0ล้านบาท ให้กับรัฐบาลเพิ่มเติมหรือไม่ผมเลยจำเป็นต้องย้ำกับท่านประธานครับว่าโจทย์ในวันนี้ไม่ใช่การลงมติเพื่อวินิจฉัยว่าเศรษฐกิจเราดีหรือไม่ดีเราทุกคนทราบดีครับว่าเศรษฐกิจเรานั้นซบเซาเป็นเหมือนกับคนที่ทั้งป่วยและต้องการยารักษาระยะสั้นและคนที่มีร่างกายอ่อนแอที่ต้องการแผนฟื้นฟูสุขภาพในระยะยาวเช่นเดียวกันกับท่านประธานโจทย์ในวันนี้ก็ไม่ใช่การมาลงมติครับ เพื่อจะไปทำนายว่านโยบายดิสโทเวลเล็ตนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่เพราะผู้ตามตรงครับไม่ว่าท่านจะออกแบบนโยบายดีหรือแย่แค่ไหนการโยนเงิน5 0 0แสนล้านบาทเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็ย่อมจะทำให้เศรษฐกิจนั้นต้องถูกกระตุ้นขึ้นมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่คำถามหรือโจทย์ที่สำคัญในวันนี้คข้าระธานคือคำถามที่ว่าการเทหมดหน้าตักเพื่อนโยบายดิสโท l วลเล็ตนั้นเป็นการตัดสินใจและมาตรการทางเศรษฐกิจ ที่คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือไม่หากผมจะขออนุญ,ญาตสรุปมุมมองของพรรคเก้าไกลที่ได้มีการอภิปรายมาตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นในหนึ่งประโยคครับพรรคเก้าวไกลเรามองว่านโยบายดิสโทเวลเล็ตนั้นเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะในมุม,รรมนีงครับท่านประธานประโยชน์ที่ประเทศและพี่น้องประชาชนจะได้จากนโยบายดิสโทเวลเล็ตนั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามขนาดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ไม่รู้ครับ ว่าตกลงแล้วจะเป็นลมทะเลหรือเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจการกระจายตัวของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับ mm hmm. ก็อาจจะไปกระจุกอยู่แค่ในบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ mm hmm. ซึ่งถูกเอื้อครับผ่านการออกแบบเงื่อนไขอันแยบยนเกี่ยวกับการแปลงเงินดิจิตอลเป็นเงินสดที่กลายเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายย่อยส่วนความยั่งยืนของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิลเล็ครับ mm hmm. ก็อาจจะเป็นไปอย่างจํากัด ทำได้เพียงแค่การเพิ่มการบริโภคระยะสั้นแต่ไม่นำไปสู่การลงทุนที่ส่งผลระยะยาวและมีตัวคูณทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการพยายามจะคาดการณ์ว่า80%ของเงินที่ประชาชนได้จะถูกใช้ไปกับรายจ่ายลงทุนนั้นก็เป็นเพียงเทคนิคครับในการเลี่ยงกฎหมายมากกว่าสมมุติฐานที่มีหลักการหรือว่าข้อมูลใดๆมาอ้างอิงแต่ใมุมกลับกันครับ ราคาที่พี่น้องประชาชนและประเทศนั้นจะต้องจ่ายหรือเสียไปกับนโยบายที่ดิ a l w ัล l e ็ตนั้นกับเป็นไปด้วยเครื่องหมายตกใจครับท่านประธานราคาที่ผมพูดนี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่นี่สาธารณะครับที่รัฐนั้นจะต้องมาเก็บจากลูกหลานเราในอนาคตที่ต้องเพิ่มขึ้นโดยตรงอย่างน้อย264,700ล้านบาทจากการเบ่งงบประมาณ2ปีติดครับเพื่อกู้เงินมาทำดิจิทัลเว l ตเป็นการเฉพาะ ราคาที่ผมกําลังพูดถึงนั้นครับก็ยังหมายถึงค่าเสียโอกาสที่เราต้องเริ่มจ่ายตั้งแต่วันนี้ครับในรูปแบบของนโยบายหรือมาตราการในการช่วยเหลือประชาชนต่างๆที่รัฐบาลต้องตัดออกไปเพื่อโยกงบมาทำดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็น43,000ล้านบาทในงบประมาณปี67หรือ132,300ล้านบาทในงบประมาณปี68รวมกันเป็น1 7 5 3 0 0ล้านบาทดังนั้นท่ทานประธาน สิ่งที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนร,รัษฎรในวันนี้ต้องคิดดีๆนะครับก่อนที่จะไปกดปุ่มเห็นชอบกับงบที่รัฐบาลมาขอเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือโครงการหรือโนโยบายอะไรบ้างครับที่เสี่ยงจะถูกรวมอยู่ในก้อน1นึ0 0 0สนเกว่าล้านบาทนี้ที่รัฐบาลนั้นต้องตัดออกหรือว่าไปเบียดบางงบประมาณเพื่อเอาไปทำดิจิตอลวอลเล็ตหรือถ้ามองอีกมุมนึงครับคือคําถามที่ว่าเรากําลังสูญเสียโอกาสอะไรบ้าง จากการไม่มีงบ1 7 5 0 0 0ดืันล้านบาทก้อนนี้เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนหรือแก้ปัญหาประเทศด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ดิจิทอลวอลเล็ตแน่นอนท่านประธานถ้าผมมาใช้เวลาที่เหลือในวันนี้มาตั้งคาถามกับรัฐบาลว่าทําไมถึงไม่ใช้งบ1 7ึ0 0 0ดมื่นันล้านบาทก้อนนี้กับดิจิทัลวอลเล็ตไปใช้กับนโยบายของพรรคก้าวไกลท่านก็คงตอบผมกลับมาครับวพาท่านคิดนโยบายของท่านมาดีแล้วเรื่องอะไรท่านจะต้องไปทํานโยบายของพรรคอื่นท่านอาจจะคิดในใจด้วยครับ ว่าวพรรคก้าไกลมันจะไปรู้อะไรดีกว่าพรรคเพื่อไทยที่ท่านชอบพูดว่าเป็นพรรคที่หาเงินได้และใช้เงินเป็นดังนั้นรันประธานวันนี้ผมจะไม่เสียเวลาไม่เถียงกับท่านครับว่านโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยหรือนโยบายเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลดีกว่ากันตอบโจทย์กว่ากันแต่ผมเพียงจะชี้ให้เห็นครับว่าหากรัฐบาลน,นั้นดึงดันเดินหน้าทําโครงการและนโยบายดิจิทัลวอลเลตต่อไปรัฐบาลเพื่อไทยเองนี่แหละครับอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการมาทําตามนโยบายอื่นๆที่พักเพื่อไทยเคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะเป็นนโยบายครับที่เข้าท่าและช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดกว่าดิจิตอลวอลเล็ตด้วยซ้ำที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะหากเรายึดนี้ครับเอกสารนโยบายครับที่พักเพื่อไทยส่งให้กับกะกะตก่อนการเลือกตั้งนอกจากนโยบายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะครับในเอกสารนี้ยังมีนโยบายที่พักเพื่อไทยเสนอไว้อีก69ข้อรวมกันเป็น70ข้อมีการใช้งบมาณรวมกันประมาณ 1.8ล้านล้านบาท1.3ล้านล้านบาทถ้าเอางบของ Digital Wallet ออกไป3ปีข้างหน้าคงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วครับว่ารัฐบ,บาลน,นี้จะสามารถรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนได้ก <Okay. S 1> ี่ข้อแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นตั้งแต่วันนี้แล้วครับก็คือพอรัฐบ,บาลไม่สามารถหางบ,บาประมาณสำหรับ d ิ g i t a l Wallet ตามที่ได้โมวไว้ในเอกสารที่ส่งให้กกตฉบับนี้ที่เขียนเอาไว้นะครับว่าท่านจะหาได้260ล้านบาทจากรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67 ได้อีกหนึ่งแสนล้านบาทจากภาษีที่ได้กลับมาจากผลคูณทางเศรษฐกิจอกของดิจิทัลวอลเล็รัฐบาลก็ดูจะไม่เคอะเขินนะครับในการตัดงบและก็ตัดหางปล่อยวัดนโยบายอื่น,นเพื่อเก็บเงินทุกบาทครับมาเทหมดหน้าตกให้กับนโยบายดิจิทัลวอลเล็และรักษาหน้าตัวเองแม้การตัดใจแบบนั้นอาจจะต้องแลกมาด้วยความยากลํบาบากของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศซึ่งผมจะขออนุญาตฉายภาพให้ท่านประธานเห็นทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างที่หนึ่งทราประธานเพื่อสมาชิกของผม ท่านสิทธิพลก็ได้เกิ่นไว้ไปนิดนึงแล้วก็คือการเทหมดหน้าตักของรัฐบาลกับดิสโทเรนต์นั้นอาจจะต้องแลกมากับการมีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมทั้งนีครับหากเราอ้างอิงรายงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ข้อมูลระบุว่าเรามีเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาทะลุหนึ่งล้านคนเป็นตัวเลขที่นักวิชาการของกศสอเองครับ ก็ได้คาดการไว้จากแบบสอบถามว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากประมาณ5 0 0แสนกว่าคนเมื่อปี2,565ผมเชื่อครับว่านายกนั้นก็ไม่ได้อยากจะเห็นเด็กของเราไม่ได้เรียนผมเองก็รู้ครับวัฒนายกก็ให้ความสนใจและความจริงก็เคยสมทบทุนมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่สมัยที่ท่านทำงานอยู่ในภาคเอกชนแต่ด้วยความเคารพพระประธานความตั้งใจดีของท่านนายกเพียงอย่างเดียวมันไม่พอครับหากท่านไม่พร้อมจะลงทุน ในการแก้ปัญหาที่ท่านพูดเองว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญยิ่งในเมื่อสถิติข้อมูลก็บ่งบอกชัดครับว่า50%หรือครึ่งหนึ่งของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานั้นก็เป็นเพราะสภาวะความยากจนและไม่มีเงินเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนถ้าท่านไม่เชื่อผมว่าจะแก้ปัญหานี้ได้มันต้องเพิ่มงบในการแก้ไขปัญหานี้ท่านเชื่อพักท่านเองก็ได้ครับที่ดูเหมือนจะเข้าใจปัญหานี้ดีครับเพราะหากเราพลิกไปดูครับเอกสาร ใน,ในที่พักเพื่อไทยส่งให้กับกรกตในข้อ7ครับเราจะเห็นครับว่าพักเพื่อไทยมีการเสนอเพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการอุดหนุนเด็กยากจนที่อาจจะหลุดหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มเสนอเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด8,00 0ล้านบาทแต่พอเราไปดูเอกสารงบประมาณครับในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะเห็นว่าผ่านมาสองปีงบประมาณแล้วนะครับภายใต้รัฐบาลเศรษฐางบของกองทุนเพื่อความเสมอภาคครับ ทางการศึกษาในปีล่าสุดกลับสูงกว่าง,งบของกศสศในปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพียงแค่ไม่ถึง1,000ล้านบาทเท่านั้นหรือคิดเป็นแค่ 11- 12เเซของเป้าหมายที่ท่านวางไว้เ <c oughs> มื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วครับเ <c oughs> พื่อนสมาชิกจากซีกรรัฐบาลก็ได้อภิปรายไว้นะครับว่าปัญหาเรื่องของการที่มีเด็กตกหล่นออกจากระบบการศึกษาเป็นปัญหาที่เรารอไม่ได้แต่ท่านประธานครับขนาดมติคอรมอของท่านเองครับที่อนุมัติ การเพิ่มเงินอุดหนุนพิเศษให้กับผู้ปกครองยากจนในประเทศนี้จาก3,000บาทต่อเดือนขึ้นมาเป็น4,200บาทต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่100บาทต่อเดือนท่านยังให้เขารอเลยครับท่านยังไม่ยอมเพิ่มให้เขาทันทีแต่ท่านให้เขารอ3ปีกว่างบประมาณนั้นจะค่อยๆถูกขยับขึ้นมาเพิ่มขึ้นเต็มอัตราแบบขั้นบันไดดังนั้นคราบประธานจากตัวอย่างแรกนี้ผมอยากให้เรานึกอยู่เสมอครับตอนที่เราลงมติในค่ำคืนนี้ ่าทุกบาทที่เราต้องการไว้เพื่อไปใช้ในนโยบายที่เจ้าเวเลตนั้นก็จะเป็นทุกบาทที่เรามีน้อยลงครับในการช่วยเหลือผู้ปกครองที่กําลังลำบากที่สุดในประเทศนี้อย่างตรงจุดอย่างพุ่งเป้าเพื่อให้เขาสามารถไปใช้ในการจ่ายค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ค่าเดินทางและทําให้เขาสามารถส่งลูกเขากลับไปเรียนหนังสือได้มาสู่ตัวอย่างที่2องครับท่านประธานจากทั้งหมด3ตัวอย่าง ก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับทา่านประธานเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายในตลาดและก็ร้านค้าที่อำเภอปากพนังผมรู้ครับว่าวันนี้ร่างพรบงบประมาณเกี่ยวกับที่ต้อวัลเล็ตจะเข้ามาสภาแห่งนี้ผมก็เลยถามทุกคนเลยครับว่าพี่คิดว่านโยบายที่ต้อวัลเล็ตนั้นจะช่วยร้านพี่หรือไม่ด้วยความเป็นธรรมนะครับคำตอบที่ได้กลับมาค่อนข้างหลากหลายบางท่านก็ฝากให้ผมมาเร่ง ทางรัฐบาลบางท่านก็ฝากให้ผมมาค้านทางรัฐบาลแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับอย่างเป็นเอกฉันท์คือการฝากให้ผมนั้นมาบอกกับรัฐบาลให้มาช่วยเหลือเรื่องค่าไฟเป็นการเร่งด่วนท่านประธานอาจจะคิดว่าเรื่องของดิจิทัลวอลเล็กับเรื่องของค่าไฟนั้น,เป,นเป็นมาตรการคนละส่วนกันแต่ความจริงแล้วมาตรการทั้งสองด้านนี้ก็มาจากกระเป๋าเงินเดียวกันทั้งนั้นดังนั้นครับการเทหมดหน้าตักของรัฐบาลกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ก็อาจจะต้องแลกมา กับค่าไฟที่แพงขึ้นด้วยเช่นกันท่านประธานครับในช่วงท้ายปีนี้ประชาชนนั้นไม่เพียงจะต้องมาลุ้นนะครับว่าพวกเขาจะได้รับเงินหมื่นตามที่รัฐบาลสัญญาหรือไม่แต่พวกเขาต้องมาลุ้นเช่นกันครับว่าค่าไฟนั้นจะเพิ่มขึ้นมากี่บาทจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่4.6 5บาทต่อนหน่วยหรือจะขึ้นแบบอมหิตแบบโหดเที่ยมทะลุ6บาทต่อนหน่วยท่านประธานครับความจริงผมต้องชื่นชมทางรัฐบาลนี้นะครับ ที่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้ก่อนเลือกตั้งว่าพอเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วค่าไฟจะลดทันทีแต่สงสัยรัฐบาลจะลืมพูดต่ออีกซรีส์นะครับว่าพอลดทันทีไปแล้วค่าไฟก็จะเด้งกลับขึ้นมาทันทีเช่นกันเพราะเราพอเราไปดูตัวเลขครับหลังจากค่าไฟเด้งกลับขึ้นมารอบหนึ่งที่4.18บาทต่อนหน่วยเมื่อเดือนมกราคมเมื่อต้นปีนี้ความหวังอันริบหรี่ครับที่ประชาชนมีว่าทางรัฐบาลนั้นจะช่วยตรึงค่าไฟ,ไฟไว้ที่4.18บาทต่อนหน่วยต่อไปอีกสักพักหนึ่ง ก็ดูเหมือนจะถูกทานายกนั้นปิดประตูดับความฝันไปตอนที่ทานายกมาตอบกระทู้สดที่สภาผู้แทนวัสดุแห่งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะในขณะที่รัฐบาลมีงบกลางครับในส่วนที่เรียกว่าเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่เหลืออยู่ประมาณ9 0,000กว่าล้านบาทซึ่งในเชิงทฤษฎีแล้วก็เพียงพอครับสำหรับ28,00 0ล้านบาทที่ทางโคศกของกกพอบอกว่าต้องใช้เพื่อตึงค่าไฟไว้ที่4.18บาทต่อหน่วยเท่าเดิมแต่ทานายกครับ ก็ได้ยืนยันกลางสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่างบกลางที่เหลืออยู่นั้นจะต้องกันบางส่วนไว้ครับสำหรับนโยบายดิสโทเรลซึ่งทาให้เราไม่รู้เลยครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลนั้นจะเหลืออยู่กี่บาทที่สามารถนามาใช้ในการช่วยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟหรือค่าน้ํามันก็ดีเลยไม่น่าแปลกใจครับท่านประธานเมื่อพอทนายกถูกนักข่าวถามนะสัมภาษณ์เมื่อวานว่ามาตรการค่าไฟที่ท่านสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กลับไปคิดและกลับมานําเสนออีกสัปดาห์หนึ่งจะรวมไปถึงการตรึงค่าไฟหรือไม่ท่านนายกจึงไม่สามารถให้คําตอบได้ความจริงแล้วถ้าพูดถึงการที่ท่านนายกมาสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเห็นด้วยครับอีกประโยคหนึ่งที่ท่านนายกพูดเอาไว้นะครับท่านนายกพูดเอาไว้ครับว่าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องใช้งบประมาณครับแต่อาจจะทําได้ด้วยการใช้ความมุ่งมั่นและการประสานงานที่ผมเห็นด้วยครับเพราะความจริงเอกสารนโยบายครับที่พักเพื่อไทย ได้เสนอให้กับกตอตในข้อที่31ครับก็เขียนไว้ชัดครับในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวกับการลดค่าไฟครับว่าการลดค่าไฟนั้นต้องใช้ความกล้าหาญและเด็ดขาดในการเจรจากับกลุ่มทุนแต่ท่านประธานครับด้วยความเคารพในเรื่องของค่าไฟนั้นผมยังไม่เห็นท่านนายกครับแสดงความมุ่งมั่นความกล้าหาญความเด็ดขาดอย่างไรหรือความพยายามประสานงานอย่างไรในการไปเจรจา กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่เพื่อแก้สัญญาที่เป็นต้นต่อของค่าไฟที่แพงสำหรับพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเป็นสัญญาอม,มหิตครับที่ทําให้โรงไฟฟ้านั้นยังสามารถได้เงินฟรีแม้ไม่เดินเครื่องสักนาทีเดียวเป็นสัญญาอม,มหิตครับที่ทาให้โรงไฟฟ้าเหล่านี้สามารถทํากําไรต่อไปได้บนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนพอจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้ความกล้าหาและเด็ดขาดท่านนายกก็ไม่เร่งทาพอจะเป็นวิธี ที่ไม่ต้องอาศัยความกล้าหาญแต่สามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้เราก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะมีงบเหลือไหมหลังจากการวาง,งส่วนไว้ให้กับดิจิตอลวอลเล็ตไม่น่าครับประชาชนเขาเลยกังวลว่าครึ่งหลังของปีนี้บิลค่าไฟนั้นก็มีแต่จะสูงขึ้นและก็สูงขึ้นส่วนตัวอย่างที่สตัวอย่างสุดท้ายครารับทานนั่นก็คือการเทหมดหน้าตักของรัฐบาลกับดิจิตอลวอลเล็ตนั้นอาจจะต้องแลกมาด้วยสวัสดิการที่ถูกแช่แข็งท่นานสังเกตไหมครับว่า หลายครั้งครับที่ฝ่ายค้านเรามาทักท้วงและก็จี้ถามรัฐบาลเรื่องแหล่งงบประมาณสาหรับดิสโทเวลส์หลายครั้งนะครับฝ่ายรัฐบาลหลายคนตั้งแต่ระดับผู้สนับสนุนจนถึงระดับรัฐมนตรีก็มักจะพยายามตอบโต้เราครับโดยการพลิกมาถามเราในฐานะพักฝ่ายค้านเกี่ยวกับนโยบายที่เราเคยเสนอไว้ในการเพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กและผู้สูงอายุเสมือนกับว่าพักท่านและพักพวกผมนั้นกําลังต่อสู้กันทางความคิด ระหว่างพักท่านที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาพันธิต์สโตเวเลตและพักผมที่มุ่งเน้นในการเพิ่มสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนแต่ท่าปนประธานครับรัฐบาลคงลืมไปครับว่าความจริงแล้วก่อนการเลือกตั้งทางพักในส่วนของรัฐบาลเองก็เคยหาเสียงไว้เรื่องการเพิ่มสวัสดิการประชาชนไม่น้อยหน้ากว่าพักผมไปมากเลยมากม,มากเลยนะครับเพราะหากเราไปดูครับเอกสารนโยบายที่ทางพักเพื่อไทยยื่นให้กับกะกะตเราจะเห็นครับว่าพักเพื่อไทยไม่ได้สัญญาเพียงแค่ จะหางงประมาณ5 0 6 0 0 0 0ล้าน 5, 60, 000, 000, 000, บาทที่เกียรติไว้นาเวลานั้นนะครับมาทำดิสโทเวลตในข้อ68เท่านั้นแต่ทางพักเพื่อไทยก็เคยสัญญาไว้เช่นกันครับว่าจะเพิ่มงบประมาณสูงถึง3 0แสนล้านบาทให้กับสวัสดิการผู้สูงอายุในข้อที่22หรือหา,ากขยับไปดูเอกสารนโยบายที่พักร่วมรัฐบาลครับเสนอไปที่กะกะตส่งไปให้กะกะตพักหนึ่งครับก็สัญญาว่าจะเพิ่มงบเปี้ยผู้สูงอายุ4แ0 0กว่าล้านบาทเกือบจะแตะ5แ 000, 0,000กว่าล้านบาทอีกพักหนึ่งครับก็สัญญาว่าจะเพิ่มงบผูู้้สงอาาาายุ40,000กว่ลนบท ผมก็สงสัยเหมือนกันรรท่านประธานแหละครับว่าหาเสียงกันไว้แรงขนาดนี้แล้วรัฐบาลจะเริ่มขยับเรื่องงบสวัสดิการผู้สูงอายุกี่โมงเพราะแม้อนุก,กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐครับของกระทรวงพอมอก็เคยออกมาให้ข่าวครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้ว่าจะมีการเสนอให้คอรมอนั้นมีมติเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนภายในกลางปีนี้และถึงแม้เพื่อนเพื่อสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะกลายพักครับ ก็เคยอภิปรายเห็นชอบและก็ลงมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเมื่อเดือนมีนาคมเมืม่อต้นปีนี้ที่เสนอให้เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุเป็น1,200บาทต่อเดือนต่อคนทันทีนึ้นก็มาปี68แต่เราก็ยังไม่เห็นเลยครับรัฐบาลขยับเรื่องการเพิ่มอัตราเบีย้ยผู้สูงอายุแม้แต่นิดเดียวหรือมาถึงวันนี้พอท่านหมกมุ่นกับการหางบให้กับทิศตวัวเล็กก็เลยทําให้ท่านเปลี่ยนใจมาพึงพอใจกับระดับสวัสดิการในประเทศของเราไปเรียบร้อยแล้ว ไม่น่าครับท่านประธานเมื่อสัปดาห์ก่อนครับผมเห็นว่าทางเพจอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยครับก็ได้ลงโพสครับพร้อมภาพกราฟิกอันใหญ่โตครับเพื่อโปรโมทเรื่องของเงินเด็กเล็กซึ่งในแคปชั่นก็จะมีการพูดถึงเบี้ยคนพิการและก็เบี้ยผู้สูงอายุด้วยเช่นกันเสมือนกับว่าเป็นผลงานความสําเร็จหรือการยกระดับสวัสดิการอะไรครั้งใหญ่โตครับแต่พอไปดูจริงๆในรายละเอียดครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลเสถาได้ทํามาและนามาโพสต์นั้นไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับไม่ได้มีตรงไหนที่ไปเพิ่ม จำนวนคนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการไม่ได้มีตรงไหนที่ไปเพิ่มอัตราของสวัสดิการที่แต่ละคนนั้นได้รับต่อหัวครับแต่เป็นเพียงประเภทเงื่อนไขและก็ระดับหรือว่าอัตราของสวัสดิการที่เขาทํากันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นข้าระชานทั้ง3ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าไฟที่อาจจะแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่ถูกแช่แข็งล้วนเป็นตัวอย่างของปัญหาครับ ที่ความจริงพักเพื่อไทยเคยมีข้อสเสนอและคําสัญญาเชิงนโยบายไว้เองทั้งนั้นนี่ขนาดผมยังไม่ได้พูดถึงโครงการเดิมที่รัฐบาลน,นั้นไปยกเลิกหรือว่าแปลงร่างเพื่อประหยัดงบอย่างโครงการไร่ละพันครับที่ตอนนี้ก็ดูมีท่าทีเหมือนจะถูกแปลงร่างมาเป็นปุ๋ยคนละครึ่งนี่ขนาดผมยังไม่ได้พูดถึงโครงการใหม่ๆที่รัฐบาลควรจะมีแต่อาจจะยังไม่เคยนึกถึงแต่อาจจะมีงบไม่พอแล้วอย่างเช่นการลงทุนในการยกระดับทักษะของคนทุกช่วงวัยผ่านการอุดหนุนคูปองฝึกทักษะ แต่นั้นก็ปรรมทานการที่เราเทหมดหน้าตักกับดิจิทัลวอลเล็ตนั้นไม่เพียงแต่เสี่ยงจะทําให้รัฐบาลมีงบประมาณน้อยลงในการดําเนินนโยบายเพื่อมารับมือกับความท้าทายใหม่ๆต่างๆที่เข้ามาจากที่เราคาดไม่ถึงครับแต่การเทหมดหน้าตักกับดิจิทลวอลเล็ตนั้นจะทําให้รัฐบาลเศีษฐาในปัจจุบนันอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอในการทําตามคําสัญญาเชิงนโยบายอ,ยาอื่นๆที่พักท่านเองเคยหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยซ้า ถ้าไม่ต้องไปส่งให้กฤษฎิกาตีความหรอกครับว่า iPad มันคือ iPad หรือไม่ผมว่าท่านส่งให้กฤษฎิกาตีความดีกว่าครับว่าพักเพื่อไทยในวันนี้เป็นพักเพื่อไทยเดียวกันกับพักเพื่อไทยที่ส่งเอกสารนโยบายและคําสัญญาเชนโยบายให้กับกรกตก่อนการเลือกตั้งหรือไม่แต่นลังข้านเทาทานหากวันนี้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะอนุมัติก็ประมาณเพิ่ม,เต,มเติมให้กับรัฐบาลเพื่อเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตก็เปรียบเสมือนครับการยื่นด่าให้รัฐบาลน,นั้น สามารถตัดงบประมาณสำหรับนโยบายอื่นๆรวมกันทั้งหมด175,000กว่าล้านบาทแน่นอนครับว่าหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสบบภาผู้แทนราษฎรประชาชนก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เงินหมื่นบาทภายในปลายปีนี้แต่สิ่งที่ประชาชนอาจจะต้องแลกมาครับอาจจะรวมไปถึงเด็กเลยาวชนที่ต้องหลุดออกจากโครงการศึกษามากขึ้นอาจจะรวมไปถึงค่าไฟที่แพงขึ้นอาจจะรวมไปถึงสวัสดิการที่ถูกแช่แข็งนานขึ้นหรืออาจจะรวมไปถึงอีกหลายปัญหาครับที่ถูกต่ออายุออกไปหรือว่าถูกทําให้หนักหนาสาหัส สําสหรับเพื่อนสมาชิกจากซีกฝ่ายค้านครับผมเข้าใจว่าเราเห็นตรงกันว่าการลงมติไม่เห็นชอบร่างพรบระมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในวันนี้นั้นไม่ใช่การลงมติไม่เห็นชอบอการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การลงมติเพื่อจะบอกว่าเศรษฐกิจนั้นดีอยู่แล้วครับแต่เป็นการลงมติเพื่อจะบอกว่านโยบายที่ซ่อมบัลเลตนั้นเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ไม่คุ้มเสียและเพื่อยืนยันครับว่าเราจะไม่ออกเช็คให้กับนโยบายที่ถูกคิดมาแบบลวกๆ สำหรับเพื่อนสมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาลครับผมเข้าใจดีว่านโยบายดิจิทัลเวล็ตไม่ใช่ไอเดียของท่านฟังคำอภิปรายมาตลอดวันแล้วอ่านระวังบรรทัดผมก็เชื่อว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยด้วยซ้ำแต่ผมก็เคารพครับว่าท่านเองก็ให้เกียรติและก็เคารพพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลในการพยายามจะผลักดันนโยบายเรือธงของตนเองไว้เต็มที่แต่ผมอยากจะชวนท่านลองคิดเช่นกันครับเมื่อตอนที่ท่านนายกมาเชิญพรรคท่านร่วมรัฐบาลนั้นท่านนายกได้พูด อย่างตรงไปตรงมากับท่านหรือไม่ว่าเขาไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะหาเงื่อส่วนไหนมาทําให้นโยบายดิสซอลเวลตนั้นสามารถเดินหน้าได้แล้วเมื่อวันก่อนครับที่ตัวแทนของพักท่านไปร่วมกันทานข้าวเย็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกได้รับประกันกับตัวแทนของพักท่านหรือไม่ครับว่างบ1นึ0 0 0สล้านบาทที่ท่านนายกจะต้องตัดเพื่อโยกไปใช้กับดิสซอลเวลตจะไม่เป็นการตัดงบนโยบายเรือธงของพักท่าน จะไม่เป็นการตัดงบโครงการที่สําคัญสําหรับกระทรวงที่ท่านมีรัฐมนตรีไปกํากับดูแลและจะไม่เป็นการตัดงบที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นพื้นที่ของท่านนั้นต้องเดือดร้อนด้วยเช่นกันสําหรับเพื่อนสมาชิกในพักเพื่อไทยครับผมรู้ครับว่าพักท่านกับพักผมคงมีมุมมองหลายเรื่องที่ไม่เหมือนกันผมคงไม่ขอให้พวกท่านนั้นต้องมาคิดเหมือนพวกผมครับเพราะความจริงแล้วยิ่งเรามีความคิดที่แตกต่างกันเท่าไหร่ยิ่งเราแข่งขันทางความคิดกัน เข้มข้นแค่ไหนคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือพี่น้องประชาชนแต่ในค่ำคืนนี้ผมขอจากท่านเพียงแค่สองอย่างครับอย่างที่หนึ่งคา,านประธานผ่านไปยังเพื่อนเพื่อนสมาชิกสภักเพื่อไทยและผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีครับอย่างที่สอ,งท,องที่อยากจะขอครับคือหากท่านยังจะคงเดินหน้าต่อด้วยนโยบายดิสโทวอเล็ตผมขอให้ท่านยืนยันกับพวกเราครับว่าเหตุผลที่ทําให้ท่านเดินหน้านโยบายดิตโทวอเล็ตนั้นเป็นเพราะท่านเชื่อจากใจจริงครับ นโยบายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นเพราะท่านกลัวครับว่าท่านจะถูกมองว่าเป็นคนไม่รักษาคำพูดหากท่านล้มเลิกและยุติโครงการดิสต้าวอลเล็ตเพราะหากจะให้คําแนะนํากันตรงๆนะครับด้วยความเคารพเพื่อทําให้ท่านไม่ต้องมีความกลัวนี้ประการที่1ครับต้องยอมรับว่าท่านเองก็ผิดคาพูดมาหลายครั้งแล้วกว่าจะมาเป็นรัฐบาลและก็ดํารงอยู่ถึงทุกวันนี้ประการที่2ครับหากวันนี้ท่านสามารถเข็นนโยบายดิสตอาวอลเล็ตออกมาได้ ก็ต้องยอมรับว่าหน้าตาของนโยบายดิสโทเวลต์ในวันนี้ก็มีหน้าตาที่แตกต่างหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนโยบายเดียวกันไม่ได้กับดิสโทเวลต์ที่ท่านหาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งและประการที่สครับหากท่านจะเทหมดหน้าตาก,กับดิสโทเวลต์ด้วยวิธีการแบบนี้จริงๆท่านก็อาจจะไม่เหลืองบประมาณเพียงพอครับในการมารักษาคําพูดและคําสัญญาเชิงนโยบายอื่นๆที่ท่านเคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนอยู่ดีดังนั้นครับการเดินหน้านโยบายดิสโทเ l l e ์ในวันนี้ ก็ไม่ได้จะทําให้คําพูดของท่านนั้นมีความน่าเชื่อถือกลับขึ้นมาขึ้นกลับขึ้นมาเหมือนกับก่อนการเลือกตั้งดันั้นครับผมขอให้รัฐบาลน,นั้นใช้อิสรภาพที่ท่านได้ด้วยเหตุผลนี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่สกอรเรตบนเหตุและผลทางเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการเมืองที่ท่านเคยอาจจะวาดหวังไว้ส่วนอย่างที่สองครับที่ผมอยากจะขอ เพื่อนสมาชิกจากรัฐบาลและก็ทางคณะมนตรีครับก็คือหากท่านเชื่อครับว่านโยบายที่สโตเวเลตนั้นเป็นทางรอดสําหรับประเทศนี้จริงๆผมขอให้ท่านไตให้สุดเลยครับและยืนยันว่าท่านจะไม่โทษคนอื่นนอกเหนือจากตัวท่านเองหากท่านทามันไม่สาเร็จท่านไม่ต้องมาโทษพวกเราพักฝ่ายค้านนะครับเพราะพวกเราเสนอแนะอะไรไปพอกลับมาโหวตในสภาแห่งนี้ท่านก็มีเสียงมากกว่าเราอยู่ดีท่านไม่ต้องไปโทษนักวิชาการหรอกครับที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ เขาท้ายสุดแล้วนโยบายจะได้ผลหรือไม่เวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์และท่านก็ไม่ต้องไปโทษหน่วยงานรัฐหรือว่าข้าราชการต่างๆที่ออกมาทักท้วงเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายหรอกครับเพราะหากกฎหมายฉบับไหนมันเสี่ยงจะเป็นอุปสรรคจริงๆไม่ว่าจะเป็นพรบรวินัยการเงินการคลังพรบรวิธีงบประมาณพรบรทอกศซึ่งอาจจะถูกพับไปแล้วหรือพรบรเงินตราซึ่งอาจจะถูกพับไปแล้วอำนาจในการแก้ไขกฎหมายก็อยู่ในมือท่านครับ แต่ท่านก็สามารถเสนอแก้กฎหมายได้ทุกฉบับอยู่แล้วด้วยเสียงข้างมากที่ท่านมีในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เหมือนกับที่ท่านนายกเคยแนะนํากับพวกท่านเองในวันที่ท่านนายกรับตําแหน่งว่าปัญหาอะไรที่ติดที่กฎหมายก็แก้ที่กฎหมายดังนั้นข้าพระ้าถ้าท่านเชื่อจริงๆว่านโยบายนี้จะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้ถ้าท่านเชื่อจริงๆว่านโยบายนี้จะเป็นการใช้งบประมาณ450,000กว่าล้านบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนในวันนี้และจากภาษีพี่น้องประชาชนในอนาคตอย่างคุ้มค่าที่สุด ถ้าท่านเชื่อจริงๆว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็จะเป็นทางรอดสําหรับประชาชนและประเทศผมขอให้ท่านทํามันเต็มที่เลยครับในฐานะแกนนาพรรคฝ่ายค้านพวกผมคงไม่หยุดที่จะตรวจสอบท่านทักท้วงท่านเสนอแนะท่านในด้านที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและว,วันนี้พวกผมก็คงไม่สามารถลงมติเห็นชอบให้กับร่างพรบงงประมาณเพิ่มเติมที่ท่านเสนอเข้ามาสภาแห่งนี้ได้แต่สิ่งที่พวกผมสามารถให้คำมั่นสัญญากับท่านได้ครับ นั่นก็คือคุณค่าหนึ่งที่พวกเราพักก้าวไกลเรายึดถือเหนือความแตกต่างในเชิงความคิดทางนโยบายนั้นคือหลักการและคํายืนยันครับว่าเราจะไม่ดึงเอาอํานาจนอกระบบมาล้มคําสัญญาเชิงโนโยบายที่ท่านให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศแต่หากมาถึงตอนนี้ครับหากมาถึงวันนี้ท่านยังคงดึงดันที่จะเดินหน้าเทหมดหน้าตักกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตผ่านการเสรอพรบงบเพิ่มเติมปีห7เจในวันนี้ หรือแม้กระทั่งการเสริพรบง,งบเพิ่มเติมปี68ในอนาคตผมเพียงแค่ขอครับให้ท่านพร้อมรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของท่านและพร้อมน้อมรับคํำพิพากษาจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปขอบคุณครัทบ,บาน